พอดีวันนี้นั่งทำงานอยู่นะครับก็มีน้องๆ นะครับที่ทำรถเองทักแชทมาขอคำปรึกษานะครับว่าน้องเขาถอดมาหรือแผ่นคัตเปลี่ยนแผ่นคัตใหม่สายสปริงคัตแต่งแต่ทำไมคัตใช้ไม่ได้นะครับก็ใส่เกียร์แล้วรถกระตุกดับนะครับก็ถือว่าทำคลิปมาให้ดูก็แล้วกันนะครับมันก็จะมีอยู่แค่ 3-4 อย่างนี่แหละที่จะเกิดปัญหานะครับจากรถปกติที่มันใช้ได้อยู่แล้วทีนี้เราไปรื้อเปลี่ยนแปลงอะไรข้างในมันกลายเป็นใช้ไม่ได้นะครับก็มีทั้งหนึ่งตัวเราเองนะครับก็ยังขาดความเข้าใจในการถอดประกอบนะครับว่าบางจุดเนี่ยมันจะมีมาร์คของมันอยู่ซึ่งจะใส่ผิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอย่างเลยว่ามันเกิดจากตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละอย่างนะครับเท่าที่หลายๆคนเจอปัญหากันนะครับมันจะมีตรงไหนบ้างทีนี้คุณก็ไปประยุกต์เอากับรถที่คุณรื้อประยุกต์เอากับรถที่คุณรื้อซึ่งหลักการมันก็คล้ายๆกันหมดคล้ายๆกันหมดนะครับที่มักจะเจอปัญหานะครับมักจะเจอปัญหาในกรณีสปริงเดิมผ้าคัดเดิมแต่ถอดมาเซอร์บิสถอดมาล้างหรือว่าถอดมาผ่าเครื่องอะไรเนี่ยนะครับที่เราจะเจอกันก็จะมีจุดนี้นะครับคือแหวนตรงเนี้ยคือเวลาเราประกอบมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ใส่ไปพร้อมกันบางครั้งแหวนมันหล่นมาอย่างนี้นะครับแหวนมันหล่นมาอย่างนี้มันหล่นได้นะครับมันหล่นได้แล้วก็ประกบไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราขันน็อตเข้าไปทีนี้ตรงนี้มันหลุดเนี่ยมันก็มาค้ำมันก็ทำให้การหมุนการยุบเข้ายุบออกของตัวนี้เนี่ยเวลาเรากดสปริงคัตเนี่ยเวลาเรากำคัตหรือเหยียบคัตเนี่ยเสาตัวนี้มันจะถอยยุบลงมาเนี่ยถอยอย่างนี้เพื่อให้แผ่นคัตที่มันวิ่งอยู่บนเนี้ยอยู่ตามร่องเนี่ยมันทางออกจากกันทางออกจากกันมันก็เลยฟรีได้ฟรีในที่นี้ก็คือเป็นอิสระคือตัวเนี้ยตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งก็คือหมุนอย่างเงี้ยไงฟรีได้ก็เป็นการเวลาเรากำคัตเวลาเราเหยียบเกียร์เข้าเกียร์เนี่ยคัตมันจะทำตรงนี้มันจะต้องฟรีได้พูดง่ายๆนะครับมันจะต้องฟรีได้แต่นี้ถ้าเกิดว่าแหวนมันมาค้ำอยู่หรือประกอบผิดเนี่ยตอนนี้จะฟรีไม่ได้แล้วแค่เรากำคัดเราจะรู้สึกว่ามันผิดปกติเว้ยนะนี่คือจุดหนึ่งนะครับก็คือแหวนหลุดมาอยู่ตรงนี้หรือไม่ได้ใส่แหวนหายนั่นเองนะครับจุดต่อมานะครับนอกจากแหวนตัวนี้แล้วตัวนี้นะครับทีเด็ดเลยส่วนมากจะผิดกันก็คือสับร่องนี้ไม่ถูกสับร่องนี้ไม่ถูกถ้าใส่ถูกนะครับใส่ถูกล่องตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปฝังในนี้นะครับนะจะเข้าไปฝังเนี่ยมันจะเข้าไปฝังอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับแล้วจะสอนวิธีว่าดูยังไงเนี่ยมันจะยุบเข้าไปนะเห็นไหมครับเนี่ยคือตอนนี้สปริงดิดสุดนะครับสปริงดิดสุดเรายังไม่ได้กำคัดนะไม่ได้กำคัดยังไม่ได้เหยียบคัดยังไม่ได้ใส่เกียร์แต่ถ้าเวลาเราเหยียบคัดใส่เกียร์ปั๊บมันจะถ่างออกนี่มันจะถ่างออกแบบนี้นะครับพอเราปล่อยคัดลูกของเขาปุ๊บอย่างนี้นะครับพอมันบีบแผ่นคัดปุ๊บมันก็หมุนไปเอาอีกทีนะครับกำคัดแบบนี้นะครับปล่อยคัดปั๊บนี่แผ่นคัดมันก็จะเข้ามานี่นี่ที่เจอปัญหากันนี่คืออะไรเจอปัญหากันคือตรงนี้มันใส่ตรงไหนก็ได้เนี่ยนะครับใส่ได้จริงแต่มันไม่ถูกเห็นไหมครับเนี่ยร่องมันไม่เข้ากันมันเกยกันอยู่เห็นไหมเนี่ยไม่เข้ากันนะครับเนี่ยถ้าเจอเข้าก็คือถูกแต่ต้องหมุนไปครับบางคนไม่รู้ว่าตรงนี้มันต้องมีมาร์กเพราะว่าเห็นว่าไอ้รูเนี้ยกับรูเนี้ยนะครับมันใส่เข้ากันได้หมดนะครับพอมาใส่เข้ามาแบบนี้ปุ๊บนี่คือผิดนะครับมันก็เราไปขันสปริงมันก็จะไปอัดแน่นเลยทีเนี้ยมาต่อ
คือใส่ตรงนี้ผิดนั่นเองพอใส่ตรงนี้ผิดปั๊บเป็นไงล่ะทีนี้มันก็ผิดอ่ะใช้ไม่ได้นะครับทีนี้มันมีจุดดูอยู่นะครับจุดดูอยู่มันจะเป็นจุดมาร์กนั่นเองนะครับเนี่ยครับมาร์กตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับจุดมาร์กตัวนี้คือถ้าใส่ให้ตรงกันก็ถูกต้องเลยแต่ถ้าหามาร์กไม่เจอแต่ห้ามหามากไม่เจอนะครับก็เราสร้างเองก็ได้ประกาศฉีดไว้หาร่องที่มันเข้าได้อ่ะเนี่ยแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้นี่นะครับนี่คือจุดหนึ่งส่วนอีกจุดที่เจอคือกรณีผ้าคัดที่เราเปลี่ยนใหม่มันหนาไปมันหนาไปแต่อันนี้เจอได้น้อยนะเจอได้น้อยมันหนาไปทีนี้มันจะทำให้เป็นยังไงเมื่อแผ่นคัดหนานะครับแผ่นคัดหนามันก็จะทำให้ช่องว่างตรงเนี้ยมันห่างออกห่างเยอะซึ่งตัวนี้มันจะถูกขันยึดอยู่นะครับขันยึดอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันถอยไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับแต่ไอ้ตัวที่มันถอยคือตัวในคือตัวนี้ซ้ายมือเนี่ยทีนี้มันถอยไปไหนครับมันถอยมาชนนี่นะครับสำหรับรถที่วางคัด125เว้ย110วางคัด125รถคัดมือรถโมคัดน่ะง่ายๆข้ามสายพันธุ์น่ะเราต้องมาเซตระยะตรงนี้ใหม่นะครับเมื่อผ้าคัดมันหนาตัวเนี้ยมันจะถอยลงไปเยอะแล้วมันจะไปถูนะครับบางคันเจอปัญหาแบบกำคัดไม่ค่อยจากคัดจากน้อยหรือกำแล้วมีเสียงดังเสียดสีอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเราต้องถอดมาดูนะครับต้องระยะพวกเนี้ยมันต้องแม่นยิ่งพวกที่แปลงคาร์โซนิกใส่125นะครับชุดพวกเนี้ยเราต้องมีการปาดเก็บมีการกึงเพื่อให้ระยะมันได้นะครับอีกจุดน่าจะเป็นจุดสุดท้ายละอีกจุดนะครับคือสปริงแต่งที่เราซื้อมาใส่สีแดงสีเหลืองเงินแหละซื้อมันจะมีบางยี่ห้อที่ทำออกมาได้มาตรฐานนะครับคือความยาวใกล้เคียง ความยาวใกล้เคียงเดิมแล้วก็ความห่างของมันเนี่ยใกล้เคียงเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่เส้นลวดตัวเนี้ยขดมันเนี่ยมันจะอ้วนก็คือเพิ่มค่าเคเพิ่มความแข็งให้มันดีดตัวเร็วดีดตัวแรงใส่ยาปั๊บกระชากอะไรแบบนั้นนะครับ แล้วก็บางคนก็เอามาแก้อาการขัดลื่นด้วยนิดนึงนะครับแก้อาการขัดลื่นทีนี้ที่เจอนะครับที่เจอสปริงมันอยู่ในนี้นะครับถ้าสปริงที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับอาจจะยาวไปหรือข้อใหญ่เกินไปอะไรแบบนั้นนะครับเวลาที่เราขันเข้าไปจริงๆเนี่ยเราขันน็อตตัวเนี้ยมันจะมีฝาปิดแล้วจะมีลูกปืนกดใช่ไหมเวลาขันเข้าไปจริงๆเนี่ยจะอิสระนะมันจะอยู่อย่างเงี้ยขันเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งขันเข้าไปอย่างนี้แน่นแล้วเวลาทำงานจริงมันจะตดกดเข้าไปอีกปึ๊บปล่อยปึ๊บปล่อยนะครับคือขันเข้าแน่นแล้วมันยังจะต้องมีระยะให้ตัวนะครับระยะให้ตัวมันจะต้องมีช่องว่างเนี้ยมากเพียงพอเพื่อที่จะให้กดเข้ามาอีกกดเข้ามาเพื่ออะไรกดเข้ามาก็เพื่อให้ตัวนี้มันถอยออกกดเข้ามาให้ตัวนี้มันถอยออกแล้วทีนี้ถ้าสปริงที่เราได้มาเนี่ยมันใช้ไม่ได้พูดง่ายๆขันเข้าไปปั๊บบีบสนิทเลยนะครับบีบสนิทอย่างนี้หรือเกือบสนิทนะบีบแบบเนี้ยจนไม่เหลือที่จะให้กดนะครับหรือบางทีมันยังไม่ชนหรอกแต่มันแข็งมากเกินจนเรากำไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้ช่องว่างตรงเนี้ยช่องว่างตรงเนี้ยมันไม่มี
มันก็กำไม่ได้กำให้ตัวนี้มันยุบไม่ได้นะครับแล้วยิ่งเป็นสายครบ4ตัวสายครบ6ตัวนี้ยิ่งเอาเรื่องเลยนะครับกดไม่เข้านะครับก็ประมาณนี้นะครับ 3-4 อย่างนี้ในระบบชุดคัดมือนะครับก็ต้องแล้วแต่คันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่เคสอีกว่าที่มันเกิดปัญหามาเนี่ยเราไปแก้ไขอะไรมันเราไปถอดอะไรมันเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันที่ทำให้มันค่าระยะมาตรฐานมันไม่อยู่ในที่เดิมนะครับก็ต้องไปดูกันเอาเองนะครับว่าเราไปพลาดตรงไหนพลาดจุดไหนนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเรื่องคัดนะครับปัญหาเรื่องคัด